ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะและแน่นอนนะคะก็เข้าสู่ฤดูฝนค่ะหลายๆคนอาจจะรอคอยนะคะเพราะว่าฤดูนี้ก็จะทำให้อากาศเย็นขึ้นแต่บางคนก็มีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเหงาหรือว่าเศร้านะคะแต่รายการของเราในวันนี้นะคะไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องของฤดูกาลเลยนะคะแต่จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนึงค่ะที่เขามีคอนเซปต์เกี่ยวกับฤดูฝนนั่นเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้ทั้งผู้กำกับหน้าใหม่นางเอกน้องใหม่รวมถึงพระเอกหน้าใหม่ด้วยนะคะพวกเขาจะเป็นใครกันนะคะตอนนี้วุ้นว่าเราไปเจอผู้กำกับกันก่อนเลยแล้วกันค่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมแลดูอยากกินขนมน้องคะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือผู้กำกับหน้าใหม่ที่เราพูดถึงหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าผู้กำกับไว้ก่อนครับตอนนี้อยากกินป๊อปคอร์นมากเลยฮะอย่าพึ่งตะกะค่ะเหมือนมีคนขายฮะมีค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่กินกันนะคะนี่ก็คือแดนนั่นเองนะคะแดนวรเวทผู้กำกับที่คุณพูดถึงในวันนี้ทักทายคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะบอกว่าสวัสดีฮะสวัสดีไปถึงนู่นเลยจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าเนี่ยไม่ใช่ผู้กำกับหน้าใหม่หรอกเพราะว่าเคยกำกับมาเรื่องนึงแล้วใช่ครับใช่ไหมคะแต่วันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องฤดูที่ฉันเหงาครับแต่วันนี้แดนไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่านัดนักแสดงเรื่องนี้ไว้ด้วยมาเยอะเลยครับผมได้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยหน้าใหม่ใส่กิ๊กมากๆเลยไอ้เรื่องหน้าใหม่นี่ก็เป็นพระเอกหน้าใหม่จริงแต่ใส่กิ๊กหรือเปล่าหรือว่าอะไรอุ๊ยต้องแอบดูกันนะคะว่าใครจะเป็นพระเอกเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันกับภาพยนตร์เรื่องฤดูที่ฉันเหงาค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูลักซ์อินสไปร์คืนที่ฝนโปรยเราอยู่ด้วยกันตรงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะและตอนนี้คุณก็อยู่กับทีมของนักแสดงนะคะเรื่องฤดูที่ฉันเหงานั่นเองรวมถึงผู้กำกับเรื่องนี้ด้วยงั้นอย่างนี้ให้แต่ละคนแนะนำตัวกันนิดนึงเพราะว่าน้องๆก็หน้าใหม่ด้วยแต่ว่าแป้งโกก็เคยเห็นเป็นนางแบบอะไรมาก่อนคนแรกชื่ออะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนารานะคะใช่อะไรต่อไปอะไรเขาก็แป้งโกค่ะแป้งโกอ่ะแป้งโกแจ็คกี้ครับนี่แป้งโกแจ็คกี้ตาคุณแล้วตรงได้ครับตรงๆไม่มีโมโอ้โอเคเห็นนางเอกแล้วอ้าวพระเอกไปไหนอ่ะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ไงพระเอกที่เราบอกกันหน้าไม่ใหม่แต่ก็เริ่มใสแล้วนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองนิดนึงครับค่ะเลยใสเลยใช่มีความรักด้วยนิดนึงอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ได้แดนก่อนเลยแล้วกันทำไมถึงเลือกแจ็คเป็นพระเอกเรื่องนี้คะก็ผมอยากได้ความแตกต่างจากพี่เอกคนนึงด้วยนะพี่โทนี่มีโทนี่คนนึงทำไมไม่เอาโทนี่เป็นพระเอกอ่ะโทนี่เป็นพระเอกแต่ว่าเป็นพระเอกแบบว่าตัวรองไงตัวรองไม่ใช่แจ็คกี้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 ก็คืออยากได้พระเอกคนนึงที่คาแรคเตอร์แตกต่างกันถามถึงคอนเซปต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงนะคะฤดูที่ฉันเหงาคืออะไรครับฤดูที่ฉันเหงาก็คือจริงๆมันก็เป็นฤดูนึงที่ทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือความเหงานั่นเองนะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำว่าจะทำยังไงให้คนเราผ่านพ้นฤดูเหงานี้ไปได้แล้วเราก็ไปคิดได้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่การันตีได้ว่าจะทำให้เราหายเหงาได้ทันทีนั่นคือความรักเวลาที่ฝนตกมันหงเหงาไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วทำไมพี่ไม่หาแฟนเอาไว้ก่อนเวลาเหงาก็รออยู่แค่นั้นแต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างให้เกียรติพระเอกก่อนเลยนะคะได้ครับพี่วุ้นเส้นครับก็แจ็คครับเล่นเป็นคุงงี้ครับผมอะไรนะเป็นคุงงี้ฮะเป็นคนจีนเหรอเป็นคนญี่ปุ่นลูกครึ่งครับผมญี่ปุ่นนะไม่ใช่ญี่ปุ่นเคยคิดชื่อแดนเหรอใช่แล้วฮะใช่ครับผมชื่อมาแปลว่าอะไรคะคุงงี้คือมาจากคุงแปลว่าความน่ารักเลยคุณโมความน่ารักครับใช่ญี่ปุ่นนี่อ่ะอี้น่ารักมากอี้มากๆอะไรประมาณนั้นผมก็เลยเธอก็เลยเป็นคนที่น่ารักน่ารักมากใช่ครับผมน่ารักมากๆครับครับแป้งโกะคะก็แป้งเล่นเป็นชื่อแตนค่ะเป็นผู้หญิงเหงาๆที่เหมือนกับว่าก็ต้องการความอบอุ่นจากใครสักคนหรือว่าสถานที่สถานที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าไปพักพิงค่ะก็นาราในเรื่องก็รับบทเป็นนาราเลยค่ะชื่อนาราเลยนาราชื่อนาราก็เป็นเมืองของญี่ปุ่นนะใช่ค่ะใช่ค่ะคุยกับแจ็คบ้างดีกว่าครับพี่ครับตอนที่พี่แดนเขาติดต่อมาเป็นพระเอกเป็นไงตกใจ
คือว่าจริงเปล่าคือตอนเขาติดต่อมาตอนแรกเรากะจะไม่เล่นครับเพราะว่าเราดูว่ามันเหมาะกับเราไหมให้เขาส่งบทมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ส่งบทแต่เขายิงนิดนึงเนาะเขายิงใช่แต่พอเขาบอกเรื่องค่าตัวปุ๊บเอาก็เลยรับเลยบทไม่อ่านเลยยันวันมาถ่ายก็ไม่อ่านครับไม่อ่านวันมาถ่ายทีแรกก็ไม่อ่านให้หนักมากครับผมใช่ครับก็เลยสังเกตเดี๋ยวนี้เขาก็จะพูดก็จะมีความเพ่งละคือจะพูดนุ่มพูดน้อยนะครับจะไม่ก็ชอบห้องห้างละจริงๆนิสัยของจริงพระเอกเหรอคะนิสัยเขาก็พระเอกครับเขาแบบเขาเป็นผู้ให้ครับผู้เสียสละให้ iPad ให้โน้ตบุ๊กให้อะไรให้ทุกอย่างเดี๋ยวไม่ใช่ไม่เฟอร์บี้อย่างเดียวเฟอร์บี้อย่างเดียวครับผมพูดถึงโทนี่บ้างดีกว่าแดนครับโทนี่ชื่อโทนี่ชื่อเดซี่ครับในเรื่องไม่ใช่ละจริงหรอจริงๆเป็นดอกไม้บานคือแม่เขาคิดว่าเขาจะได้ลูกสาวหรืออะไรอาจจะจริงเดซี่มันความหมายของดอกเดซี่มันก็จริงๆมีอยู่ครับมันเป็นแบบดอกไม้แทนสัญลักษณ์ของความอบอุ่นความอะไรนี้นะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนแบบนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคนที่เขาผ่านมาแล้วเขาจะไม่ผ่านไปเหตุผลที่คนเลิกอันนึงแค่ไม่รักกันแล้วให้พูดถึงความรักในชีวิตจริงของแต่ละคนดีกว่าถ้าเปรียบกับสายฝนแล้วเนี่ยความรักของคุณคืออะไรนาราก่อนละกันเด็กสุดความรักของหนูนะคะจะเปรียบเหมือนสายลุงค่ะเพราะหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสดใสแล้วก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสดใสไปด้วยค่ะถ้าเป็นของแป้งก็น่าจะคือแป้งเป็นคนชอบกลิ่นของฝนเวลาที่ฝนเพิ่งตกหรือว่าตอนที่ฝนหยุดมันจะมีกลิ่นหญ้ากลิ่นดินธรรมชาติใช่ก็น่าจะเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งเริ่มตกลงมาหรือว่าฝนเริ่มซาอย่างนี้ค่ะก็น่าจะเป็นความรักที่เหมือนกับว่ากำลังมีความแบบชุ่มชื้นกำลังดีแต่ก็ไม่ได้แบบสดใสจนเกินไปหรือว่าก็ไม่ได้เป็นพายุอะไรขนาดนั้นสำหรับผมนะครับพี่วุ้นเส้นครับก็คือความรักของผมเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำท่วมครับผมคือผมมีความรู้สึกว่าจังน้ำจังนอนคือยิ่งมีน้ำมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกว่าผลผลิตมันดูมากขึ้นเติบโตพูดถึงคุณความรักของใจก็ประมาณเนี้ยงงเละลุ่มรู้ว่าอาแดนบ้างความรักผมก็เป็นความรักแบบเย็นๆน่ะมีลมมีอะไรด้วยฝนตกก็แบบเย็นสบายเอ้ยผมเอาลมเย็นด้วยไม่ได้แล้วน้ำท่วมไปน้ำท่วมไปแล้วครับแสดงว่าความรักนี้ดีมากทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็เย็นตลอดเวลาถูกต้องครับฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมถึงควรไปดูคะเดี๋ยวให้แป้งฝากดีกว่าครับแล้วดูพูดมีสาระสุดก็ยังไงอยากให้ทุกคนลองมาดูเพราะว่าในหนังก็จะเล่าถึงความเหงาในหลายรูปแบบแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าหลายๆตัวละครในนั้นก็จะเป็นตัวแทนของคนแบบยุคใหม่ยุคสมัยเนี้ยที่มีความเหงาในรูปแบบที่ต่างกันไปก็น่าจะอินกันไม่ยากคนเหงาและไม่เหงาไปดูได้หมดใช่ค่ะก็ถ้าเหงาดูเราก็จะหายเหงาเลยก็อย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะสำหรับฤดูที่ฉันเหงานะคะ9พฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนจากเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครับ